ในข้อนี้เราจะเล่นด้วยกัน2ข้อข้อละ2คะแนน30วินาที2ข้อข้อละ2คะแนนและนี่คือโจทย์ข้อแรกครับอย่ายากนะทีมงานนะอย่ายากนะว้าวอย่าพึ่ง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 เตรียมชุดคำถามไว้ให้ดีมีหวังเหรอไอ้เตรียมปากมันกินหมูได้เลยพร้อมแล้วพี่ไอ้พร้อมครับพร้อมแล้วจับเวลาครับต่างประเทศหรือในประเทศต่างประเทศค่ะอยู่ในโซนเอเชียยุโรปหรือโซนทวีปอะไรยุโรปค่ะยุโรปอะครับอยู่สแกนดิเนเวียหรือว่าอยู่เวสเทิร์นอินเทิร์นอยู่โอ้ยเอาไอ้ต้องรู้อะต้องตอบเขาอะไม่รู้ก็บอกไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เป็นประเทศที่คนไทยไปเที่ยวเยอะไหมเยอะมากฝรั่งเศสอิตาลีสวิตไม่ใช่สวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เยอรมันลองจอลึกกว่านี้จอลึกกว่านี้จอลึกกว่านี้เป็นเมืองหรือว่าเป็นประเทศเป็นประเทศประเทศนี้มีอะไรที่เด่นๆพีระมิดพีระมิดอียิปต์อียิปต์เอ้ยคำถามนี้โป้งเลย Yes bro อะไรเด่น It's not Europe ใช่ไหมเอเชียใช่ป่ะ Africa อาทิตย์หน้าเอาล่ะข้อแรกทำได้รับไปก่อนอีก2คะแนนเก่งมากเก่งมากเลยถูกแล้วเอาล่ะฮะอันนี้ยากโจทย์ข้อที่2ครับอย่ายากนะทีมงานนะมาครับวิวิอะไรอ่ะวิยากเหรอว้าวมีหวังไหมมีหวังมากโอเคมีหวังมากจับเวลาครับต่างประเทศในประเทศในประเทศไทยในประเทศอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันออกชลบุรีโนมันแคบกว่านั้นจันทบุรีพัทยาเจาะลงมาอีกไหมในภาคตะวันออกเนี่ยเมืองเด่นของเมืองนี้คือเมืองอะไรจริงจริงมันคือระยองแต่ไม่ใช่จังหวัดมันคือระยองแต่ไม่ใช่จังหวัดอยู่ระยองมันเป็นสถานที่หนึ่งมันเป็นเกาะหรอมันคือเสม็ดหรอคำตอบคือมันคือเกาะเสม็ดถูกต้องนะครับเฮ้ยพี่ไอ้หนามเก่งมากเลยหนามเก่งมากเลยเป็นไงบ้างไอ้หนามเอาล่ะตอนนี้ครับเสือนอนกินนะทำได้ครบเลย2ข้อรับไป4คะแนนบวกของก้อยอีก2คะแนนเป็น6คะแนนจริงๆเหมาหมดทุกข้อสร้างความกดดันให้ทีมเสือเงินไม่ว่าเสือหน้าไม่ได้อีกครั้งที่ต้องตีเสมอให้สำเร็จข้อแรกทำไม่ได้หมดสิทธิ์กินพิซซ่าแน่นอนครับพี่กี้ครับครับผมไม่เข็ดหรอพี่ตรงนี้ไม่เข็ดครับจะแก้มือใช่ไหมแก้ครับแก้มือในรอบที่สำคัญมากๆนะต้องทำให้ได้ทั้ง2ข้อเพื่อเสมอก่อนและเข้าไปช่วงชิงกันอีกในเกมต่อไปเพื่อช่วงชิงอาหารอิตาเลียนที่เราหมายปองและอินเตอร์อยากทานชีสมากๆและนี่คือโจทย์ข้อที่1ครับเป็นประเทศเดี๋ยวให้ดูโจทย์ก่อนให้ดูโจทย์ก่อนง่ายโอเคง่ายง่ายนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวนะพี่สอบปากคำสถานที่ท่องเที่ยวนะโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะข้อแรกจับเวลาครับอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่นอกต่างประเทศค่ะต่างประเทศอยู่ทวีปไหนคะยุโรปอยู่ยุโรปอยู่ยุโรปจุดเด่นของประเทศนั้นคืออะไรคะมันคืออันเนี้ยนี่คือสเปรดิ้งประเทศมันมีตึกอะไรที่โดดเด่นที่นั่นหรือเปล่าคะตึกตึกเป็นเมืองแฟชั่นเป็นซิตี้ใช่ไหมคะ yes New York no ประเทศยุโรปยุโรปเอายุโรปฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสไอเฟลทาวเวอร์ yes หอไอเฟลถูกต้องครับไม่เนี่ยกูขอเขียนที่ไหนก็ถามกูนะกูก็บอกว่ายุโรปนิวยอร์กกูงงไม่ใช่ค่ะชีบอกว่าวันอย่างงี้มันคือวันบิลดิ้งไงไอ้ก็ไม่แต่กูก็ต้องจำว่าอยู่ยุโรปแป๊บนึงค่ะกูตอบถูกไหมโอเคครับพี่ถูกจบเลยพี่ตอบถูกพี่คุณผู้ชมเขาจะตบจะตีกันไหมด่าถูก็โดนด่างั้นต้องถูกอีกข้อนึงไปแล้วอยู่นะถูกอีกข้อนึงให้เขาจดเขาจำเราไปเลยว่าเราเก่งไปเนี่ยอายมากเลยกูไปไหนก็ไม่รู้อันนี้เขาชับชับชับใช่แล้วเขาบอกเลยถามเป็นประเทศดีกว่าค่ะเขารู้แล้วว่าแนวคำถามต้องไปอันไหนอันไหนเหมือนเรามายืนสูงไม่เฉยๆอ่ะจะเล่นตรงกลางเราไม่เอาละเอาล่ะข้อสุดท้ายสำคัญมากเพื่อเสมอนะพี่กี้ถ้าพร้อมแล้ว
โจทย์มาครับโอ้อันนี้แบบงั้นเอาล่ะเอาล่ะทีกี้พร้อมยังฮะผมบูแล้วบอกเลยว่าไม่ยากไม่ง่ายอยู่ที่ถามอยู่ที่ถามกลางๆอยู่ที่วิธีถามของเราครับครับข้อที่2ขอให้ทำให้ได้ครับเพื่อช่วงชิงอาหารนะฮะจากร้านนี้นะฮะมอสซาบายโคคอสค่ะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับค่ะในประเทศหรือนอกประเทศคะในประเทศในประเทศใกล้ใกล้กรุงเทพอะคะอยู่ในกรุงเทพในกรุงเทพเลยอะไรจุดเด่นของสถานที่นั้นคะเล่นน้ำเล่นน้ำหุ้ยกินเล่นน้ำเหรอคะเล่นน้ำในกรุงเทพอะไรเล่นน้ำในกรุงเทพสูงมากนะคะไม่ได้ว่านะต้องรู้ใจอ่ะถามอะไรก็ไม่รู้พอแดด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 แด